ดีค่ะวันนี้เรามาพบกับแม่ปุ๊กกันอีกแล้วนะคะนอนติดดินค่ะวันนี้แม่ปุ๊กพามาเที่ยววัดที่จันทบุรีนะคะโบสถ์สีน้ำเงินค่ะหรือว่าวัดปากน้ำแขกหนูนั่นเองนะคะดูด้านหลังนะคะวัดปากน้ำแขกหนูหรือว่าโบสถ์สีน้ำเงินนะคะตอนนี้ก็กำลังทำหลังคาอุโบสถนะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเราไปเที่ยวด้านในกันค่ะโบสถ์นี้ก็จะมี2ชั้นนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้เราก็ไปกราบไหว้สักการะหลวงพ่อดำด้านล่างของใต้อุโบสถแล้วนะคะเรากำลังจะขึ้นด้านบนนะคะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนสวยงามนะคะก็จะเน้นเป็นแนวสีน้ำเงินกับสีขาวนะคะวัดนี้ก็จะอยู่ตรงทางปากน้ำแขบหนูจังหวัดจันทบุรีเลยนะคะเพื่อนๆโบสถ์สีน้ำเงินสร้างขึ้นตอนปี2534นะคะทางนั้นก็จะเห็นทะเลนะคะเป็นปากน้ำแข็งหนูนะคะThank you.
ด้านในอุโบสถตอนนี้ก็กำลังบูรณะใหม่นะคะนี่ค่ะอย่างที่เห็นนะคะโบสถ์นี้ก็จะโทนสีนี้ทั้งหมดเลยค่ะขาวกับน้ำเงินนะคะกองโบด้าก็ต่อรอยวัดตอนนี้โลกอีกเส้นทางกองโบด้าทางจักรวาลจะมาดามที่น้องที่มาร่วมกันร่วมกันมาร่วมกันเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของโบด้าทางการก็แต่เจ้าของทางการของแล้วก็ที่ว่าต่อรอยวัดแต่ที่เรียกว่าเป็นเจ้าของครับเป็นเจ้าของเส้นทางนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะแม่ปุ๊กก็พามาชมวัดปากน้ำแข็มหนูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๊กก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้แม่ปุ๊กด้วยนะคะแล้วมารอดูกันว่าแม่ปุ๊กจะพาไปเที่ยวไหนในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ